ก็เป็นช่วงของเดือนรอมฎอนนะคะก็อยากจะให้น้องมุสลิมนะคะได้ดูแลร่างกายนะคะดูแลสุขภาพเพราะว่าเราถือเป็นการถือศีลอดเนี่ยเราจะต้องมีการปรับร่างกายนะคะให้พอดีนะคะสำหรับการที่ต้องปฏิบัติในช่วงอดหนึ่งเดือนก็อยากให้ทุกท่านได้มีสุขภาพที่ร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ได้ใช้ช่วงเวลานี้นะคะได้ปฏิบัติศาสนกิจนะคะอย่างเต็มที่เลยค่ะถือโอกาสอวยพรนะคะทุกคนให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีครอบมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะครับในช่วงรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนอันประเสริฐนะครับของศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับขอให้ทุกท่านปฏิบัติศาสนกิจในช่วงรอมฎอนด้วยความราบรื่นมีความประสงค์ตามสมประสงค์ที่ท่านเป้าหมายดันที่ตั้งหวังต่างๆนะถ้าและปฏิบัติศาสนกิจไปด้วยความราบรื่นนะครับจนตลอดสิ้นเดือนรอมฎอนครับขอบคุณมากครับ